สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมาทำทับทิมนึ่งสมุนไพรนะครับผมเรามาชมกันนะครับผมเตรียมซึ้งแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มีตัวมะเขือยาวนะครับหั่นลงสารเรียบร้อยนะจะใส่ลงไปในน้ำต้มเนาะจะลวกต้มกินด้วยกันนะครับผมเนาะจะใส่ไปได้ครับผมจะเปิดแก๊สนะครับมีปลาทับทิม2ตัวทำความสะอาดร้อยแล้วนะครับผมนะจะตอนนี้จะหมักเครื่องนะครับด้วยซอสร้อนหอมนะครับเราจะใส่เครื่องนะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าเนาะจะใส่ลงไปในท้องเขานะครับเป็นหนึ่งเนาะจะลงไปแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นประกาศขาวนะครับรองนะครับผมนะรองตัวปลานะจะนำปลาไปนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะใส่ด้านข้างนะครับผมนะสักครู่นะครับผมนะตอนนี้ก็เก็บไปโหระพาสดๆจากต้นเลยนะผมนะจะนำลงไปนึ่งด้วยเนาะตอนนี้นะครับผมนะThank you.
จะทำน้ำจิ้มสามรสครับเตรียมโอปันน้องครับผมพริกขี้หนูนะครับจะใช้เป็นสีแดงเขียวเลยนะครับผมเทียมนะครับผมจะคั่นน้ำมะนาวนะครับผมตอนนี้มะนาวน้ำจะไม่ค่อยเยอะนะผมมะนาวหน้าร้อนนะว่าได้น้ำมะนาวกี่ช้อนเนาะ2นะครับ3นะครับ4 5ได้6ช้อนประมาณ7ช้อนนะครับผมนะ4ลูกนะครับผมตามครับ1 2 3ครับประมาณ4ช้อนเนาะน้ำปลานะครับผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับประมาณ4ช้อนเหมือนกันน้องครับผมเราจะปั่นด้วยกันเลยครับผมเสียงดังนิดนึงนะครับผมนะเ
รสชาติก่อนนะครับผมเพิ่มน้ำตาลหนึ่งช้อนครับมันเปรี้ยวไปเนาะเพิ่มน้ำปลาได้น้อยนะครับผมชาดีเลยครับผมครับทำจิ้มเสร็จแล้วนะครับผมนะตั้งตรงนี้นะก็รอปลานึ่งสักครู่นะผมนะเราตัดผ้าใบให้ทุกท่านชมเนาะครับผมตอนนี้ก็ปลากระสุกแล้วนะผมนะเดี๋ยวจะตรวจนะครับโอ้โหร้อนร้อนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะตัดปลาให้ชมนะครับทุกท่านครับผมนะใบโหระพาเข้าไปที่เตี๋ยวนะผมเนาะหอมๆแล้วครับปลาหนึ่งครับผมเนาะปลาทับทิมหนึ่งสมุนไพรนะผมหอมก็เลยนะครับจะติดไฟเนาะนะผมเนาะจะเป็นมะเขือต้มสุกได้นะครับผมเนาะหอมๆอร่อยกันเลยนะครับผมจานก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับประธานครับผมนะปลาทับทิมนึ่งสมุนไพรเนาะครับผมก็จะมีพวกทับทิมถ้ามีมะเขือย่านะครับทานคู่กันกับน้ำจิ้มสำรสนะผมนะท่านใดสนใจอยากลองทานนะครับเชิญนะผมนะคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ